ครับต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะของคูลมาสด้านะกายขีดสองครับตอนนี้อาการมาคือไฟลูกสามเหลี่ยมกับไฟท็อปขึ้นนะคืออาการแบตเสื่อมเราจะทำการเปลี่ยนแบตและเซตระบบใหม่นะครับจัดแบตแรงๆให้เลยครับลูกนี้เอาไมลอน Q85 65แอมป์นะครับ PTA สูงสุดเลยได้ครับมาด้า2สายดีนะครับครับหลังจากที่ทำการรีเซ็ตนะครับลูกไฟสามเหลี่ยมตัวนี้ฮะหรือไอสต็อกจะหายไปนะฮะตัวนี้อาการมาคือแบตเสื่อมนะครับต้องทำการเปลี่ยนแบตใหม่ฮะแล้วก็รีเซ็ตข้อมูลใหม่ครับถึงจะใช้ได้ครับไม่งั้นท่านใช้ไปแบตอาจเสื่อมเร็วขึ้นนะฮะเพราะใดจะโอเวอร์ชาร์จตลอดเวลานะครับสำหรับตระกูลมาสด้าฮะทดสอบดูครับไฟตัวนี้จะหายไปนะครับโอเคนะครับเป็นความรู้ครับ